ห้าแยกนะครับผ่านฟ้าผมทราบถึงน้ำใจมากท่านกล้าหาญเลยประกาศปฏิวัติเลยแต่ไม่มีทหารออกมาตามท่านผมก็อยากจะเรียนเชิญท่านแล้วท่านยังกรุณาครอบครัวของหน่อยและผมด้วยว่าท่านไปเป็นประธานเผาศพแม่คุณหน่อยผมขอบคุณท่านมากเลยพอมาเที่ยวนี้เนี่ยผมยกหูไปไม่กี่วันเนี่ยสองสามวันลุงมางานวันเกิดหน่อยได้ไหมได้ที่มาเลยผมยังซาบซึ้งน้ำใจมากเรียนเชิญครับผมมาตามคำสั่งขออาจารย์สมเกียรติแล้วต้องขอตำหนิอาจารย์สมเกียรติแปลความลับผมกระจุงจองรองมาจากไหนเป็นความลับซึ่งไม่เคยบอกกับใครเอาสรุปว่าผมมาตามคำสั่งอาจารย์สมเกียรติใครก็ตามที่ออกมาต่อสู้ประชาชนบ้านเมืองนั้นเป็นเจ้าบุญนายคุณผมทุกคนครับผมคงต้องตอบแทนมากบ้างน้อยบ้างตามที่ศักยภาพตัวผมเองจะทำได้เพราะพวกเราทุกคนที่ออกมาต่อสู้ความชั่วความเลวของภัยคุกคามของระบอบทักษิณนั้นผมไม่ได้พูดเองศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนพูดเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะปล่อยความชั่วความเลวของระบอบทักษิณครอบงำประเทศไทยไปไม่ได้เพราะผมรู้จักระบอบทักษิณเนี่ยมาตั้งแต่สมัยกระซิบจำลองให้ออกมาสู้กับทักษิณเมื่อ10กว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเป็นทหารกล้าผู้รักชาติโดยสุจริตมาจากสันดานและสายเลือดที่ใครก็ห้ามไม่ได้เราจะไปหาคนสมัยที่เขาจะอบรมสั่งสอนรักชาติท่อง12ประการนั่นน่ะพอโตเอ้ยไม่มีทางมันต้องมาจากสายเลือดและสันดานเท่านั้นนี่เขาไม่เคยกลัวทหารเลยนะผมไม่กลัวใครนอกจากกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้องค์เดียวเท่านั้นเพื่อนผมบอกว่ามึงเนี่ยใครก็เลวทั้งนั้นใครดีของมึงบ้างปะก็พระเจ้าอยู่หัวไงชีวิตตลอดทั้งชีวิตเดินลุยถั่วมากับความถูกต้องความชั่วไม่มีโอกาสผ่านไหลผมไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องพูดมันเป็นสันดานเหมือนอาจารย์ทุกเกียรติกับสันดานอาจารย์หน่อยก็สันดานวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์สมเกียรติอาจารย์หน่อยที่ออกไปช่วยกันมากบ้างน้อยบ้างนอนกลางวินกินกลางทรายขับรถกลับโคราชตีหนึ่งตีสองนอนข้างทางจนเส้นโลหิตติดเสียสละทุกอย่างกลัวไม่กลัวมึงเพราะฉะนั้นไม่ให้ผมมาหาอาจารย์สมเกียรติอาจารย์หน่อยได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่มีหนี้บุญคุณต่อชาติเป็นเจ้าของบุญคุณต่อชาติบ้านเมืองเช่นนี้อยู่ตรงไหนผมก็ไปถ้าผมไม่ตายไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณลุงพิชามากผมฟังแล้วก็ผมแนะนำคุณเจริญรัตน์เจริญรัตน์เจริญรัตน์ที่ทำหนังสือพิมพ์อะไรนะอีสานน่ะอีสานจากขอนแก่นนะขอนแก่น